เป็นการใช้กฎที่ผ่านมาด้วยนะครับครับตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าให้ f เป็นฟังก์ชันที่มีอนุพันธ์นะครับฟังก์ชันเวลาเราฝึกมองสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เนี่ยฝึกมองนะครับให้ f(x) นะครับฟังก์ชันของ f ตัวใหญ่เนี่ยเท่ากับ square root ของฟังก์ชัน f ตัวเล็กกำลัง3บวก15นะครับโดยที่เขากำหนดว่า f 1นะครับฟังก์ชัน f ใหญ่1เนี่ยเท่ากับฟังก์ชัน f พรามนะครับ1นะครับเท่ากับ4เขาให้หาว่า f ใหญ่พรามหนึ่งเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อันนี้ถ้าวิธีทำเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับเราเรียนรู้แล้วว่าเจ้าฟังก์ชัน f ใหญ่ x เนี่ยมีค่าเท่ากับ square root ของ f x นะครับทั้งหมดกำลังอะไรครับ3แล้วก็บวก15ตัวนี้ในกติกาเราเนี่ยนะครับในกฎที่เราเรียนผ่านมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าเราไม่มีดิฟของ square root 2นะครับไม่มีดิฟของ square root 2เพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยน square root 2ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังนั่นหมายความว่าตอนนี้เรามีฟังก์ชัน f ใหญ่ตัวนี้เท่ากับ fx เล็กนะครับทั้งหมดกำลัง3นะครับบวก15นะครับทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วน2นะครับจากตรงนี้เนี่ยเราสามารถใช้นะครับเชนรูในการหา f ใหญ่พราม x ได้นะครับนี่ f พราม x ตัวนี้นะครับเราก็จะใช้เชนรูนะครับเราก็จะดิฟทั้งชุดเลยนะครับอธิบายช้าๆอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยในการใช้เนี่ยนะครับในการใช้กฎเนี่ยหลายๆคนที่ดูวิดีโออาจจะยังงงอยู่นะครับทั้งชุดเป็นฟังก์ชันทั้งชุดยกกำลัง n อยู่นะครับนั่นหมายความว่าเราดิฟทั้งชุดเลยนะครับเราได้เศษ1ส่วนอะไรครับส่วน2นะครับชุดนี้อยู่ที่เดิมนะครับ fx ทั้งหมดยกกำลังอะไรครับ3บวก15กำลังเดิมคือ1ส่วน2ต้องลบออกไปเท่าไหร่ครับ1แล้วเชนรูบอกว่ากดลูกโซ่ครับโซ่เชนรูกดลูกโซ่ก็อย่าลืมนะครับว่าเอาฟังก์ชันด้านในเนี่ยนะครับที่อาจารย์ยิกเนี่ยนะครับเอามาดิฟต่อดิฟยังไงครับเราก็จะเห็นได้ว่าตัวเนี้ยฟังก์ชันของเราคือ fx ทั้งหมดกำลัง3เป็นฟังก์ชันที่ยกกำลังอีกแสดงว่าถ้าเราจะดิฟด้านในเนี่ยจะเจอเชนรูรอบที่2นะครับเจอเชนรูรอบที่2นั่นก็คือหมายความว่าเราก็ต้องดิฟชุดฟังก์ชัน fx อาจจะเปลี่ยนปากกาเป็นสีดำนิดนึงนะครับจากกำลังจะดิฟตัวนี้นะครับที่อาจารย์อธิบายว่าเป็นเชนรูรอบที่2ดูยังไงนะครับเราจะได้3 fx นะครับทั้งหมดยกกำลังอะไรครับยกกำลัง2ดิฟทั้งชุดก่อนนะครับก็คือ n มาอยู่ข้างหน้านะครับ fx นะครับ3ลบ1เหลือกำลัง2อย่าลืมครับอาจารย์เปลี่ยนปากกาเป็นสีน้ำเงินอีกทีนึงก็ได้สีฟ้าฟ้าสีฟ้าฟ้าตัวเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าฟังก์ชันเนี่ยมันดิฟนะครับเราก็ต้องเอาเข้ามาดิฟอีกทีนึงเป็น f พรามอะไรครับ f พราม x นะครับเฉพาะเมื่อกี้นะครับก็คือเราดิฟ f x ทั้งหมดยกกำลัง3ได้ภาพนี้ออกมานะครับบวกกับอะไรครับบวกกับดิฟ15ได้เลยครับ0แสดงว่าอันนี้หมายความว่าเราดิฟด้านในนะครับเชนรูจัดไม่ให้มันวุ่นวายครับจัดไม่ให้มันวุ่นวายจัดเขียนด้วยสีแดงต่อนะครับจัดไม่ให้มันยุ่งแสดงว่าตอนนี้เราเหลืออะไรบ้างเราเหลือเศษ3ส่วนอะไรครับส่วน2นะครับ fx ทั้งหมดกำลังอะไรครับ3บวก15ทั้งหมดกำลังลบ1ส่วน2คูณ fx ทั้งหมดยกกำลังอะไรครับ2คูณ f พราม x นะครับ
ันนี้ก็คือ f ใหญ่พาร์ม x โจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถาม f พาร์มของ1แสดงว่า x ในเงื่อนไขของเราในฟังก์ชันของเราเนี่ยจะต้องถูกเปลี่ยนเป็นเลข1อ่ะลองดูครับเราแทนค่าเข้าไปได้3ส่วน2ตัวนี้ได้ f 1นะครับทั้งหมดยกกำลัง3นะครับบวก15แล้วทั้งหมดยกกำลังลบ1ส่วน2อีกทีนึงนะครับคูณกับนะครับ f ของ1นะครับทั้งหมดยกกำลังอะไรครับ2แล้วก็คูณกับ f พาร์มอะไรครับ1นะครับในที่นี้เราจะเห็นได้ว่าจากตรงเนี้ยนะครับเราก็จะได้เศษ3ส่วน2นะครับ f1 f1 เรามีค่าเท่ากับ f1 เรายังไม่ได้หาค่า f1 นะครับเรายังติดค่า f1 อยู่บวกกับ15ยกกำลังลบ1ส่วน2คูณกับ f1 กำลัง2เรายังไม่ได้หาแต่ f พาร์ม1เราทราบแล้วว่าคือเลขอะไรครับ f พาร์ม1คือเลขอะไรครับเลข4ตอนนี้เรายังติดค้างกันอยู่ที่ f1 นะครับในการเรียนคณิตศาสตร์นะครับผู้ศึกษาจะต้องฝึกสังเกตนะครับในข้อมูลนะครับว่ามีอะไรบ้างตรงนี้อาจารย์ขอมาคิดในกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆเลยนะครับแล้ว f1 ตัวนี้เราจะเอามาจากไหนเราไปดูครับ fx เราอยู่ตรงนี้ถ้าเราบอกว่าเราสร้าง f ใหญ่1เนี่ยก็ย่อมเท่ากับใครครับกลนที่2ของใครครับ square root ที่ square root 2ของ f1 นะครับทั้งหมดยกกำลัง3แล้วบวกอะไรครับบวก15นะครับซึ่ง f1 เนี่ยในโจทย์เงื่อนไขเขาบอกว่า f1 มีค่าเท่ากับเลขอะไรครับเลข4นะครับตรงนี้เราได้ f1 กำลัง3เนี่ยนะครับบวก15ก็ยกกำลัง2ทั้ง2ข้างนะครับเราจะได้16เท่ากับ f1 ทั้งหมดกำลังอะไรครับกำลัง3บวก15เพราะฉะนั้นเราย่อมได้ว่า f1 ทั้งหมดกำลัง3เนี่ยย้ายไปลบเหลือเลขอะไรครับ1 f1 ยกกำลัง3เป็นเลข1นั่นหมายความว่า f1 ก็มีค่าเท่ากับเลขอะไรครับเลข1นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราได้ f1 เท่ากับเลข1ละเปลี่ยนค่าครับแสดงว่า f1 ตรงเนี้ยก็คือเลขอะไรเลข1 f1 ตัวนี้ก็คือเลขอะไรครับเลข1อ่ะโอเคนะครับไม่เขียนละ f1 แทนด้วยเลข1เลยนะครับแทนด้วยเลข1เลยเลข1เพราะฉะนั้นคำนวณค่าต่อครับได้เศษ3ส่วน2ตัวนี้ได้16ยกกำลังลบ1ส่วน2นะครับคูณกับ1กำลัง2ได้1อยู่แล้วนะครับ1คูณ4ได้อะไรครับ4ตัดทอนนะครับเพราะฉะนั้นได้6คูณด้วยนะครับตรงนี้มีวิธีคิดหลายอย่างนะครับในที่นี้อาจารย์จะเปลี่ยนให้เป็น2ยกกำลัง4แล้วกันนะครับ16มีค่าเท่ากับ2กำลัง4ลบเศษ1ส่วน2ใช้กฎของเลขย่อมหลังคูณเข้าไปครับได้6คูณ2ยกกำลัง4คูณลบ1ส่วนอะไรครับ2ออกมาเป็น6คูณ2กำลังลบ2นะครับซึ่ง2กำลังลบ2ก็คือ6ส่วนอะไรนั่นเองครับ6ส่วน4นั่นเองก็ถอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับ6ส่วน4ก็เศษ3ส่วนอะไรครับส่วน2ก็จบการดำเนินการนะครับในการเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยเราจะสังเกตว่าเราจะต้องฝึกดูเงื่อนไขนะครับใช้กติกาใช้สูตรใช้กฎให้ถูกต้องนะครับ